ศูนย์ประชาะคมข่าวกรองทางการค้าชี้ทางสว่าง MSME อาหารพลังงานเทคโนโลยีปรับตัวสร้างโอกาสค้าขายสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ITD ได้ทำการเปิดตัวศูนย์ประชาะคมข่าวกรองทางการค้าเพื่อคาดการวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอในเชิงนโยบายที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางเล็กและย่อมหรือ MSME ของไทยโดยหลังจากการจัดตั้งศูนย์ ได้นําร่องทําการศึกษา3าอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่อาหารพลังงานและเทคโนโลยีเพราะมี m s m e เเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมอาหารมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะ1 0 2ถึงปีข้างหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาคเกษตรซึ่งเป็นต้นน้ํามีแนวโน้มผลผลิตลดลงเพราะประชากรไทยเข้าสู่ภาคการเกษตรลดลงจากอัตราการเกิดต่ําภาครัฐจะต้องวางแผนทําอย่างไรที่จะให้มีผลผลิตป้อนอุตสาหกรรมให้สม่ําเสมอ แต่จะมีโอกาสโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเฉพาะกลุ่มอาหารที่มีนวัตกรรมโดยต้องส่งเสริมให้ m s m e เเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าป้อนความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นพลังงานมีแนวโน้มเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านที่สําคัญคือการมุ่งพลังงานสีเขียวโดยนโยบายภาครัฐต้องให้การสนับสนุนการสร้างพลังงานสีเขียวไม่ใช่พลังงานจากฟอสซิลแบบเดิมต้องเพิ่มพลังงานทางเลือกทั้งจากแดดลมชีวภาพและต้องเปิดโอกาสให,ให้ m s m e มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานสีเขียวและต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการในทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสีเขียวเพราะโลกให้ความสําคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญกับสีเขียวหากผลิตสินค้าและบริการตอบโจทย์โลกได้ก็จะเพิ่มโอกาสทางการค้าขณะที่การลงทุนต่างๆในอนาคตก็ต้องการพลังงานสีเขียวส่วนภาคการขนส่งเห็นว่าต้องใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขณะนี้โลกกําลังให้ความสําคัญเช่น การใช้ไฮโดรเจนพลังงานไฟฟ้าซึ่ง m s m e จะต้องรู้ทันและปรับตัวใช้ส่วนเทคโนโลยีผลการศึกษาพบว่าเกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมภาครัฐจะต้องสนับสนุน m s m e ให้เข้าถึงเทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยยกระดับการผลิตการทำการค้าเพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและต้องสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นนายสุภกิจเจริญกุลผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชน หรือ i อ d ดีกล่าวว่าจะนำผลการศึกษาและข้อเสนอในเชิงนโยบายทั้งหมดนี้เสนอให้กับนายพิชัยนริพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชนเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสออทสมาคมธนาคารไทยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปขับเคลื่อนต่อไปหาก m s m e อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถปรับตัว และเก,กาะกระแสโลกไปได้ก็จะทําให้ MSME ของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสในด้านการค้าการลงทุนจากตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น